หลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับที่มีชื่อว่าถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราจัดทำเพื่อที่ผู้สนใจอยากจะเรียนรู้อิสลามนะครับในช่วงเวลาที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับโดยปกติแล้วการอบรมของเราครับตามหลักสูตรปกติก็จะใช้ระยะเวลา15สัปดาห์ครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดนะครับทำให้เราต้องลดระยะเวลาการเรียนมาเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือ8สัปดาห์นะครับวันนี้หัวข้อที่ได้แจ้งไปนะครับก็คือรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากตอนนี้เนื่องจากว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้เกิดมาเองแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเราหมดลมหายใจเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ชะตากรรมของเรานะครับว่าเราจะไปที่ไหนและไปหาใครนะครับในศาสนาก็มีคำตอบให้ว่าเราจะต้องกลับไปหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามานะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะกลับไปแม้ว่าเราจะเกิดมา by chance เราเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราเลิกเกิดมาแล้วนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะอยู่ในหนทางไหนที่จะกลับไปสู่โลกด้วยความรอดปลอดภัยจากการถูกลงโทษในโลกหน้าฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับมันก็เป็นโลกของการเตรียมตัวเอาไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์ในโลกหลังความตายนะครับเพื่อที่ให้เข้าใจนะครับว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะครับผมจะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นอันนี้นะครับว่าเมื่อเราเข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปเพราะว่าเราเห็นบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่โตนะครับเราเข้าไปครับถ้ามีคนบอกว่าอาคารบริษัทเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็บริษัทนี้ไม่มีเจ้าของนะครับคุณจะเชื่อไหมแน่นอนครับคุณไม่เชื่อนะครับเราถ้าหากว่าคุณเข้าไปในบริษัทนั้นเนี่ยคุณวางตัวทำเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นผู้จัดการบริษัทไปสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ให้ทำตามความต้องการของคุณเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเจ้าของบริษัทเขารู้เนี่ยนะครับเขาจะทำอย่างไรแม้ถึงเจ้าของบริษัทนะครับแม้แต่คนที่ทำงานหรือพนักงานที่อยู่ในบริษัทนะครับถ้าคุณไปวางตัวเป็นใหญ่นะครับเขาก็จะหมั่นไส้คุณแล้วคุณก็อยู่ได้ไม่นานนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะครับคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาคุณต้องการการเชื่อฟังจากพนักงานเพื่อให้งานของคุณเนี่ยดำเนินไปด้วยดีนี่เป็นลักษณะที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับพระเจ้าก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าเราไปสมัครงานนะครับสมมุติว่าเราเข้าไปในเครือของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่มีสาขาไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนับพันแห่งแต่ยังมีสาขาอีกนะครับในประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกแล้วเนี่ยเราไปสมัครงานเนี่ยเราไปบอกกับผู้จัดการประจำสาขาว่าผมอยากจะเข้าพบเจ้านายคุณอยากจะเห็นเจ้านายคุณนะครับจำเป็นต้องเห็นไหมถ้าเราจะเป็นลูกจ้างนะครับเราไม่จำเป็นนะครับถ้าคุณทู่ซีอยากจะเห็นตัวที่เป็นเจ้าของนะครับแน่นอนครับถ้าผู้จัดการสาขาไปบอกเจ้าของเจ้าของก็จะถามว่าจะมาเป็นลูกจ้างจะทำงานหรือเปล่าถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องมาทำฉันไม่ต้องปรากฏตัวให้เห็นฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเห็นพระเจ้านะครับผู้เป็นเจ้านายเรานะครับแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับได้ส่งบอกเอาไว้นะครับว่าพวกเนี่ยมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งถ้าหากว่าเราไปสมัครงานที่บริษัทเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตึก 30-40 ชั้นมันแสดงถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยความมีความรู้ความสามารถของผู้เป็นเจ้าของบริษัทนะครับมันเป็นหลักฐานโดยปริยายนะครับแล้วก็มีลูกน้องอีกนับพันคนนะครับที่ทำงานตามคำสั่งนะครับทุกคนยอมรับใช้ผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทนั่นก็เป็นหลักฐานยืนยันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ผมต้องการจะสื่อให้พวกเราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่แต่การมีอยู่ของพระองค์เนี่ยนะครับ
เราไม่จำเป็นต้องมองเห็นแต่ว่ามันมีหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็พระองค์ก็แนะนำพระองค์เองนะครับมาตลอดเวลาตั้งแต่มีมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับและมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักพระเจ้ามาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่ามนุษย์ในโลกนี้เนี่ยรู้จักพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกกอดเขียนด้วยจีตัวใหญ่ภาษาอูดูเรียกว่าโคดาภาษามาเลเรียกว่าตูฮันภาษาฮีบรูเรียกยาวานะครับเอโลฮิมนะครับภาษาสันสกฤตเรียกพรหมภาษาญี่ปุ่นเรียกชินภาษาเปอร์เซียเรียกอหุรามาสดานั่นแสดงว่ามนุษย์เรานะครับทุกชาติทุกภาษาเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วและเรียกพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพูดมากมายหลายภาษานะครับแล้วก็พระเจ้าก็ได้แสดงพระองค์นะครับให้เราได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงมีอยู่นะครับแล้วก็มีหลักฐานนะครับก็ปรากฏนะครับว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักพระเจ้ามาก่อนนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมและได้ให้พวกเขายืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยพระองค์ได้ถามว่าฉันไม่ใช่พระบิดาของสู่เจ้าหรือพวกเขาตอบว่าใช่แน่นอนเรายืนยันในเรื่องนี้ตัวนี้หมายความว่านะครับก่อนที่มนุษย์จะมาอย่างโลกนี้โดยผ่านครรภ์มารดาเนี่ยนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณก่อนที่วิญญาณจะมาจุติในร่างของมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ได้ให้ดวงวิญญาณนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามีจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับได้ยืนยันกับพระองค์เสียก่อนนะครับว่าพระองค์คือพระผู้อวยบานของดวงวิญญาณทั้งหลายที่จะมาจุติในร่างของเราเพื่อทำให้เรามีชีวิตดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลของเรานะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับนะครับที่มีอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับและมนุษย์ก็จะยึดสิ่งนั้นเป็นสารณะนะครับคำว่าสารณะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะครับชาวพุทธก็บอกว่าพุทธังสรณังหมายถึงว่าพระพุทธนะครับพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวธรรมังสรณังพระธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับเพราะนั้นมนุษย์ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นความต้องการของมนุษย์เองเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับมีลักษณะอ่อนแอสิ่งที่มนุษย์กลัวอยู่2อย่างเวลามีชีวิตอยู่คือกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอันที่สองคือกลัวว่าจะอดกลัวจะไม่มีกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยก็พยายามจะหาสิ่งพึ่งพิงหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นที่คุ้มครองจึงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่ตัวเองคิดว่าจะสามารถคุ้มครองตัวเองได้นะครับแต่ว่าเมื่อมนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้ามนุษย์ก็เอาอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ตัวเองเชื่อว่าจะคุ้มครองตัวเองได้เชื่อเช่นตะกรุดเครื่องรางของขลังเนี่ยมาห้อยคอนะครับมนุษย์กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีกินตัวเองจะอดตายมนุษย์ก็พยายามจะกอบโกยเก็บเอาไว้เพื่อให้ตัวกินได้นานๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความโลภเกิดความขี้เหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบุญเจ้าจึงได้ส่งนบีมาเพื่อบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าฉันต่างหากที่เป็นผู้ที่คุ้มครองไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะคุ้มครองเจ้าได้นะครับดังนั้นพระองค์ก็แสดงหลักฐานให้เราได้เห็นนะครับว่ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองตั้งแต่อยู่ในครรภ์หมายถึงว่าอยู่ในมดลูกนะครับอยู่ในผนังมดลูกแล้วก็มีหน้าท้องของแม่เนี่ยหุ้มมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งพระองค์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าฉันเป็นผู้คุ้มครองออกมาจากนอกครรภ์แล้วก็ยังมีพ่อแม่นะครับมีคนรักคอยคุ้มครองมีหลังคาบ้านคอยป้องกันแดดป้องกันฝนนะครับแล้วพระองค์ได้บอกต่ออีกนะครับว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีชั้นฟ้า7ชั้นที่คอยปกป้องคุ้มครองดาวตกอุกาบาตต่างๆที่อาจจะพุ่งลงมาอย่างโลกใบนี้ทำให้มนุษย์ได้รับความวิบัติได้รับความเดือดร้อนเสียหายพวกได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับและเมื่อโลกเจริญขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งจะมาค้นพบเองว่าเหนือโลกขึ้นไปนะมีบรรยากาศนะครับถึง7ชั้นคอยปกป้องคุ้มครองมนุษย์เอาไว้นะครับเรื่องของปัจจัยยังชีพไม่ต้องกลัวอดตายเพราะว่าฉันเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพฉันเป็นผู้ที่ให้พืชให้สัตว์มาเป็นอาหารแล้วก็ยิ่งนานวันนะครับยิ่งมีมนุษย์มากขึ้นฉันก็ยังให้มากขึ้นฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ใน
คัมภีร์กุรอานนะครับเรื่องของพระเจ้านะครับมีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับบัญญัติ10ประการของโมเสสกล่าวเอาไว้ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปใดอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรนี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นบทบัญญัติสำคัญนะครับอย่าทำรูปอย่าปั้นอะไรมาเป็นสรณะยึดเหนี่ยวนะครับคำว่าสรณะนะครับอันนี้เป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตนะครับที่ใช้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าในภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่าอิลาอิลานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนบีมูฮัมหมัดมานบีถึงได้บอกว่าลาอิลาฮะลาอิลาฮะไม่มีอิลาหรือสรณะอื่นใดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับเราดูต่อไปนะครับว่าเรื่องของพระเจ้ามีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับไบเบิลฉบับใหม่นะครับว่าพระเจ้าคือพระยะโฮวาไม่ได้บอกเลยว่าพระเจ้าคือพระเยซูพระยะโฮวานะครับคือภาษาฮีบรูที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกแล้วก็สิ่งที่บังเกิดจากโลกนี่ยืนยันในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และก็ทรงขึงมันหมายถึงว่าขึงมันให้มันอยู่ในวิถีโคจรนะครับมันจะไม่ออกไปจากวิถีโคจรนะครับผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกแล้วก็สิ่งที่บังเกิดจากโลกหมายถึงว่าทำให้พื้นโลกเนี่ยราบเป็นพื้นราบนะครับแล้วก็ให้มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลยหมายความว่าการเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าในชั้นฟ้านะครับแล้วก็เป็นพระเจ้าในแผ่นดินด้วยนะครับและในคัมภีร์ไบเบิลยังบอกอีกนะครับว่าพระเยซูเนี่ยนะครับกล่าวว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมคำว่าประเสริฐเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่าเรียกพระเยซูว่าเป็นผู้ประเสริฐนะครับพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ประเสริฐนะครับไปสู่ตรัสถามคนนั้นไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนี่เน้นถึงการมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับอันนี้เรามาดูนะครับแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ก่อนหน้าพระไตรปิฎกเพราะว่าคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับมีมาก่อนศาสนาพุทธนะครับแล้วตอนนี้คัมภีร์พระเวทถูกแปลแล้วนะครับก็เป็นที่ศึกษากันว่าพระเจ้าองค์เดียวไม่มีผู้ใดที่สมควรได้รับการกราบไหว้นอกจากพระองค์โลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์มันยังคงอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะโดยการปฏิเสธพระองค์ตอนนี้บอกให้เราได้รู้เลยนะครับว่าแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทซึ่งพราหมณ์นะครับอ่านกันก็มีการกล่าวถึงการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็บอกว่าพระเจ้าองค์นี้นะครับเป็นสิ่งที่สมควรเคารพสักการะกราบไหว้มากที่สุดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับโลกนี้ไม่มีอะไรหากปราศจากพระองค์คือถ้าไม่มีพระองค์นะครับโลกก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมานะครับโลกยังอยู่ตราบใดที่พระองค์ทรงรักษามันไว้โลกไม่สามารถดำรงอยู่ได้ชั่วขณะนะครับโดยการปฏิเสธพระองค์ดังที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับโลกเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาผู้สร้างเนี่ยนะครับก็คือพรหมพรหมเนี่ยแปลว่าผู้สร้างตรงกับภาษาอาหรับอัลคอลิกนะครับพรหมลิขิตนะครับหมายถึงว่าพรหมพระเจ้าสร้างมาแล้วนะครับแล้วก็ลิขิตหมายถึงว่าเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราสร้างบ้านเราต้องเป็นผู้กำหนดว่าเราจะต้องการบ้านกี่ชั้นเราต้องการห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนกว้างยาวเท่าไหร่ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเราเป็นผู้กำหนดเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สร้างโลกมาแล้วพระองค์กำหนดให้โลกเนี่ยนะครับหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงนะครับลักษณะหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงโลกจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365วันนะครับหากโลกเนี่ยนะครับหยุดหมุนคือปฏิเสธคำสั่งของพระองค์ว่าจงหมุนอย่าหยุดถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่นะครับก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้นะครับถ้าโลกหยุดหมุนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลอยเทงเต้งโลกจะหลุดออกจากวิถีโคจรของมันอาจจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็จมหายไปดวงอาทิตย์หรือไม่ก็หลุดออกไปห่างไกลจากดวงอาทิตย์ไปชนกับดาวดวงอื่น
นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่ในคัมภีร์พระเวทนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เปิดเผยกันแล้วเรามาดูนะครับว่าแม้แต่ในคัมภีร์พระเวทซึ่งมาก่อนคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเกิดหลังศาสนาพราหมณ์นะครับในคัมภีร์พระเวทนะครับกล่าวเอาไว้นะครับก็เป็นภาษาสันสกฤตโบราณนะครับผมอาจจะอ่านผิดมาครับเอกัมเอวะทิติยัมซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีที่สองเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มีกล่าวว่าในคัมภีร์พระเวทแล้วก็กล่าวต่อไปนะครับว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์พระองค์ทรงไม่มีเรือนร่างและก็ทรงบริสุทธิ์นะครับงั้นพระองค์ค่อยๆแนะนำตัวพระองค์เองว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวนะนะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประเสริฐแล้วก็เป็นไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์จะไม่สามารถไปวาดหรือว่าไปปั้นรูปสิ่งอื่นใดนะครับมาเคารพสักการะได้ให้เหมือนกับพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้แนะนำตัวให้มนุษย์เนี่ยได้ค่อยๆรู้จักนะครับพระองค์เปิดเผยพระนามของพระองค์เปิดเผยคุณสมบัติของพระองค์นะครับแก่มนุษย์เรื่อยมานะครับแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดคือคัมภีร์พระไตรขอต้อนรับคัมภีร์พระเวทนะครับคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานนะครับเรามาดูนะครับแม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็มีการพูดถึงคุณสมบัติของพระเจ้านะครับในคำว่าอสังขตธรรมอสังขตธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาติไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับคือธรรมคือความจริงชาตะคือแหล่งที่มานะครับชาตินะครับที่เราเคยได้ยินกันชาติตระกูลนะครับก็คือตระกูลที่มาและธรรมชาติก็คือความจริงที่มีมาแต่เดิมความจริงที่มีมาแต่เดิมก็คือพระเจ้านั้นทรงมีอยู่และมีอยู่แต่องค์เดียวเท่านั้นนะครับอสังขตธรรมที่กล่าวว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติคือหนึ่งมีมาแต่เดิมแล้วก็มีอยู่อย่างถาวรทุกสิ่งจะสิ้นสลายหมดมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกนี้ไม่รู้กี่พันล้านคนวันหนึ่งต้องตายโลกต้องแตกสลายนะครับแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นจะอยู่อย่างถาวรพระองค์ต้องอยู่อย่างถาวรเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่ามนุษย์หลังจากตายไปแล้วจะได้ไปฟื้นคืนชีพต่อหน้าพระองค์นะครับให้พระองค์ได้ตัดสินกันกระทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับสิ่งใดที่มองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะไปจินตนาการพระเจ้าแล้วก็วาดรูปออกมาปั้นรูปออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ต่างคนต่างมีความคิดมีจินตนาการแตกต่างกันถ้าปั้นรูปออกมาแล้วเนี่ยนะครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจินตนาการรูปปั้นรูปวาดที่มนุษย์เอามาใช้สักการะบูชาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นพระองค์ยังบอกเลยว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดนะครับกับสิ่งที่มนุษย์มองเห็นแล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวเป็นที่มาหรือเป็นผู้ให้บังเกิดสรรพสิ่งทั้งหลายนี่คือสิ่งที่กล่าวว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ไม่พึ่งพาสิ่งใดอยู่เหนือกาลและเวลานะครับนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาของคัมภีร์จริงๆทีนี้เรามาดูนะครับในคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้แก่มนุษย์ผ่านทางนบีมูฮัมหมัดนะครับซึ่งเมื่อนบีมูฮัมหมัดมาเนี่ยนบีมูฮัมหมัดไม่ได้ปฏิเสธหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับท่านมายืนยันเหมือนกับที่พระเยซูมายืนยันนะครับศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่โมเสสนำมานะครับแล้วโมเสสนะครับก็ยืนยันเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวดูนะครับในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าจงกล่าวเถิดนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความหมายของซูเราะห์ที่เราอ่านในคัมภีร์กุรอานว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวนะครับพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลคือหมายความว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาพระองค์ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ต้องพึ่งพาพระองค์แต่พระองค์ไม่พึ่งพามนุษย์ดังนั้นมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องเอาของเส้นไหว้ไปถวายพระองค์นะครับแท่นบูชาพระองค์นั้นอยู่ที่คนจนถ้าคุณต้องการจะบูชาพระผู้เป็นเจ้าคืออัลเลาะห์เนี่ยนะครับคุณก็
เอาปัจจัยเอาของกินของใช้เอาเงินไปให้คนจนตัวนั้นนะครับคือการบูชาสักการะพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์ไม่ได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดนะครับพระองค์ต้องการที่จะบอกให้ชาวบันิอิสราเอลนะครับที่มีอยู่ก่อนในสมัยนบีมูฮัมมัดแล้วก็เชื่อว่านะครับพระเจ้านั้น เป็นลูกหรือเป็นพ่อนะครับหรือเป็นวิญญาณบริสุทธิ์และความจริงแล้วก่อนหน้านบีมูฮัมมัดนะครับ570ปีนบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยมาสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่หลังจากที่พระเยซูจากโลกนี้ไปแล้วนะครับมันมีความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพขึ้นมานะครับเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นพระบุตรเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตรีเอกานุภาพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงประทานวจนะมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดอ่านว่าพระองค์มิได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อใครนะครับถ้าให้กำเนิดก็จะต้องผ่านกระบวนการแต่งงานจะต้องมีภรรยาเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับพระองค์บอกว่าที่พระองค์ให้นบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยนะครับเกิดมาโดยไม่มีพ่อก็เพื่อต้องการให้เห็นถึงอำนาจของพระองค์ว่าพระองค์อยู่เหนือกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาติของมนุษย์ก็คือเวลาคนจะมีลูกเนี่ยต้องแต่งงานกันก่อนแล้วถึงจะมีลูกนะครับแต่พระองค์เนี่ยอยู่เหนือกฎอันนั้นพระองค์จะให้มนุษย์คนใดเกิดมาโดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อพระองค์ก็สามารถจะทำได้นะครับเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างสุ่มเนี่ยเราต้องการสร้างสุ่มให้ไก่อยู่ข้างในสุ่มนะครับสุ่มก็เหมือนกับกฎนะครับไม่มีมนุษย์คนใดเนี่ยนะครับสร้างสุ่มมาแล้วมนุษย์ไปอยู่ในสุ่มและให้ไก่อยู่นอกสุ่มนะครับมนุษย์อยู่นอกสุ่มเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เช่นกันพระเจ้าอยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นหากพระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดเกิดมาโดยไม่มีพ่อก็เป็นการแสดงถึงอำนาจเหนือกฎธรรมชาติของพระองค์นะครับเพราะกฎทั้งหลายเนี่ยพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วพระองค์ทรงบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างนะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างความสมดุลแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทรงนำทางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้นะครับในคัมภีร์กุรอานยังบอกนะครับว่าและพระองค์มิได้ทรงถูกผู้ใดกำเนิดหมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้เป็นลูกใครเพราะในเวลานั้นนะครับในสมัยของนบีมูฮัมมัดมีบางคนที่เชื่อนะครับว่าอะไรคือพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบุตรนะครับคือเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นพระบุตรแล้วก็เป็นพระเจ้าด้วยนะครับในเวลานั้นมีความเชื่อผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างเช่นชาวอาหรับเชื่อว่ามาลาอิกะห์ทูตสวรรค์เนี่ยเป็นลูกสาวของพระเจ้าชาวยิวมีความเชื่อว่าอุเซรหรือเอสราเป็นลูกชายของพระเจ้าแล้วก็มีชาวคริสเตียนบางกลุ่มในเวลานั้นนะครับมีความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่ามีการเกิดอันมหัศจรรย์นะครับที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อนะครับดังนั้นคัมภีร์กุรอานจึงถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดอ่านให้ชาวคริสเตียนฟังให้ชาวคริสเตียนฟังว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นลูกของใครนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับมีลักษณะที่แตกต่างไปจากมนุษย์และพระองค์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์จะมาวาดมาปั้นรูปพระเจ้ามาบูชาสักการะนั้นไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนี่เป็นการแนะนำพระองค์นะครับพระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้จักพระองค์เพื่อมนุษย์เนี่ยนะครับจะได้วางตัวได้ถูกนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาในฐานะเป็นบ่าวแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นนายเมื่อนายสั่งมนุษย์ทำตามการทำตามนะครับพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจนะครับหรือไม่ใช่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับถ้าคุณทำตามนบีมันจะกลายเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้นะครับก็คือความงดงามของอิสลามนะครับไม่ใช่อยู่แค่เพียงการปฏิบัติศาสนกิจเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าซึ่งในภาษาเรียกว่าอิบาดะนะครับการอิบาดะเนี่ยนะครับหมายถึงสภาวะแห่งความเป็นบ่าวและเป็นนายเมื่อนายสั่งบ่าวปฏิบัติตามนะครับ
นั่นก็เป็นการแสดงความเคารพภักดีแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้ายกตัวอย่างเช่นคุณละหมาดเนี่ยมันเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าคุณถือศีลอดคุณบริจาคทานเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าแต่ว่าชีวิตของมนุษย์มันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับมนุษย์ยังต้องสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับถ้าหากว่าคุณปฏิบัติดีกับพ่อแม่นั่นคือการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าเพราะคุณเชื่อฟังพระองค์และพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาดะห์คือการเชื่อฟังต่อพระองค์เพราะนั้นอะไรก็ได้ที่พระเจ้าสั่งนะครับและคุณทำตามคือการอิบาดะห์คือการเคารพสักการะพระองค์และเมื่อคุณทำตามพระองค์พระองค์เป็นนายผู้ที่มีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งนั่นคืออัชกูรหมายถึง appreciate สิ่งที่คุณทำตามและมีรางวัลตอบแทนให้นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคุมผมเนี่ยนะครับคุมผมเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งของพระเจ้าถ้าใครทำตามก็แสดงว่าคนนั้นเชื่อฟังพระองค์อิบาดะห์พระองค์เมื่อเชื่อฟังทำตามคุณได้รับผลตอบแทนนะครับยังมีการงานอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการทำดีกับเพื่อนบ้านนั่นก็คือการแสดงความเคารพภักดีพระองค์ผ่านทางเพื่อนบ้านเพราะนั้นงานการใดๆในชีวิตประจำวันถ้าคุณทำตามคำสั่งของพระเจ้าโดยทำตามแบบอย่างของนบีคุณได้รับผลตอบแทนเพราะว่าคุณเชื่อฟังพระเจ้านะครับนบีมาสั่งมาสอนคุณเนี่ยนบีไม่ได้คิดมาเองแต่พระเจ้าบอกให้นบีมาสั่งมาสอนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจามขึ้นมาคุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นบีสอนให้คุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สร้างระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของคุณนะครับโดยการที่ทำให้คุณจามเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาคุณกล่าวขอบคุณด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแสดงว่าคุณทำตามนบีคุณได้ผลบุญและคนที่ได้ยินคุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากจามเนี่ยนะครับถ้าเขากล่าวว่ายารฮามุกัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านเขาก็ได้ผลบุญไปด้วยเห็นไหมนี่คือความงดงามของอิสลามการงานทุกอย่างในขั้นตอนทุกชีวิตของชีวิตเรานะครับมันจะกลายเป็นผลบุญทันทีนะครับถ้าว่าเราทำด้วยความศรัทธาในพระเจ้านะครับแล้วก็ทำตามแบบอย่างของนบีเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อแปลงงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญโดยมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวเคล็ดลับง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลด้วยก็คือศรัทธาในพระเจ้านะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดนะครับทำไมต้องมีความศรัทธาประกอบความดีนะครับทำไมถึงต้องมีความศรัทธาประกอบความดีผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้คนสองคนกวาดถนนเหมือนกันเรื่องนี้เกิดหน้าบ้านผมนะครับเป็นซอยกว้างมีลูกจ้างของกทม.เขตวังทองหลางกวาดถนนอยู่คนเดียวนะครับประมาณสัก6เดือนก็ปรากฏว่ามีป้าคนหนึ่งเกษียณจากการเป็นครูแล้วก็มาช่วยกวาดถนนเพราะเป็นคนรักความสะอาดคุยกันหนุงกันหนิงกันไปกวาดถนนกันไปเรื่อยๆ4โมงครึ่งลูกจ้างของกทม.กลับบ้านไปแล้วเพราะหมดเวลาทำงานแต่ป้าที่รักความสะอาดยังคงกวาดถนนอยู่3ทุ่ม4ทุ่มยังเอาไฟฉายเนี่ยมาส่องทางถนนแล้วก็กวาดนะครับทำมากกว่าลูกจ้างกทม.คำถามอยู่ตรงนี้ครับสิ้นเดือนใครได้รับเงินเดือนเห็นไหมลูกจ้างได้รับเงินเดือนทำไมลูกจ้างถึงได้รับเงินเดือนใช่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของเขามีนายเขาทำตามคำสั่งของนายนะครับพอสิ้นเดือนนะครับเขาก็ได้รับเงินเดือนแต่ว่าป้าคนนั้นที่ทำงานมากกว่าเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยถ้าว่าสิ้นเดือนแล้วขึ้นไปหาหัวหน้าเขตวังทองหลางแล้วก็บอกว่าฉันก็กวาดถนนเหมือนกันนะกวาดมากกว่าเจ้าหน้าที่ของท่านก็ได้ซ้ำไปเพราะสี่โมงครึ่งลูกจ้างของท่านก็กลับไปแล้วแต่ฉันยังกวาดอยู่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าเขตกทม.เนี่ยเอาหน้าเขตวังทองหลางเนี่ยคุณให้ไหมคุณก็ไม่ให้เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างผมนี่คุณไม่ได้เป็นลูกจ้างผมอ่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่ให้นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าวัลอัสรีจงสนใจในเวลา
ท้จริงมนุษย์เป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีเพราะนั้นความศรัทธากับการทำความดีในอิสลามเนี่ยจึงผูกเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะนั้นว่าเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีเจตนาหรือมีเนียดว่าทำเพื่อพระเจ้าการงานนั้นนะครับเราถวายให้พระเจ้าและพระเจ้าแอปพรีเซียตเพราะองค์เป็นอัชชะกูรนะครับผู้เห็นคุณค่าในการงานของบ่าวพระองค์ก็จะตอบแทนให้อย่างศีลอดถืออดอาหารเหมือนกันนะครับสองคนอดอาหารเหมือนกันแต่คนหนึ่งเนี่ยอดอาหารเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการอดอาหารถือศีลอดเพื่อถวายพระเจ้าสมมติเป็นวันจันทร์วันศุกร์แต่คนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งเจตนาว่าอดอาหารเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะให้เชฟตัวเองสวยตรงนี้เมื่อคุณเจตนาอย่างไรคุณไม่ทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคือโอ้ยน้ำหนักคุณลดเชฟคุณดีแต่ว่าผลตอบแทนที่พระเจ้าเนี่ยนะครับคุณไม่มีเพราะคุณตั้งใจว่าคุณต้องการทำเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณแต่อีกคนหนึ่งเขาอดอาหารเขามีเจตนาว่าพระเจ้าแนะนำให้ถือศีลอดวันจันทร์วันศุกร์นะครับเราทำตามเราก็ได้รับผลบุญเห็นไหมการกระทำสองอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยมันต่างกันนะครับคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของพระเจ้าเขาได้รับผลบุญด้วยและเขาได้รับผลพลอยได้สุขภาพไม่เป็นผลพลอยได้นะไม่ใช่เจตนาหลักแต่เป็นผลพลอยได้จากการเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานได้บอกนะครับว่ามนุษย์นะครับอยู่ในการขาดทุนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีนะครับโอเคเรามาดูต่อไปนะครับว่ามนุษย์เอ๋ยจงเคารพภักดีพระแผ่นของสู่เจ้าผู้ทรงบังเกิดสู่เจ้าและบรรดาก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้สำรวมตนจากความชั่วนะครับก็คือเมื่อรู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้สำรวมตนจากความชั่วนะครับเราดูต่อไปนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับของ99พระนามของอัลลอฮ์พระองค์บอกเอาไว้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าพระองค์เนี่ยพระผู้เจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเนี่ยมี99พระนามนะครับและมีคุณสมบัติอีกมากมายนับร้อยอย่างนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเอกะมีองค์เดียวนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสัจจะนะครับรักษาความสัจวาจาพูดอย่างไรแล้วก็รักษาสิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้นะครับอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่กล่าวสัตย์ปฏิญาณตนยืนยันนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับองค์จะให้คนนั้นเนี่ยได้เข้าสวรรค์นะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงกำหนดกฎระเบียบเป็นผู้ที่ทรงนำทางเป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพสิ่งเหล่านี้มันมีหลักฐานแสดงให้เห็นนะครับนะครับยิ่งมนุษย์มีมากขึ้นมาเท่าไหร่นะครับปัจจัยอย่างชีพก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับมากกว่าความต้องการของมนุษย์ทั้งโลกซะด้วยซ้ำไปทุกวันนี้นะครับโลกมีอาหารเหลือเฟือนะครับเพราะว่าการผิดสมัยใหม่การเกษตรสมัยใหม่มันทำให้มนุษย์สามารถผิดอาหารได้จำนวนมากมายนะครับจนบางครั้งจำต้องเอาไปทำลายทิ้งอย่างเช่นกาแฟที่ครั้งหนึ่งนะครับมันเกินความต้องการก็เอาไปทิ้งซะปลูกส้มได้เกินความต้องการนะครับก็เอาไปทิ้งลูกไก่นับแสนตัวนะครับก็ถูกเอาไปทิ้งทะเลเพราะว่าผลิตได้จำนวนมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลว่าโลกนี้จะอดตายเพราะว่าเมื่อพระองค์ได้สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์จะทรงรับผิดชอบในเรื่องของการประทานปัจจัยอย่างชีพให้นะครับแล้วจึงไม่ต้องไปกังวลในเรื่องจะอดตายพระองค์เป็นผู้ที่ทรงชีวิตพระองค์ไม่มีวันตายนะครับพระองค์จะเหลืออยู่พระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อโลกสิ้นสลายไปแล้วดวงวิญญาณทั้งหลายจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ตายเหมือนกับมนุษย์นะครับก็หมายความว่าจะไม่มีใครมาเป็นผู้พิพากษาตัดสินการกระทำของมนุษย์นะครับพระองค์ทรงดำรงอยู่เองนะครับพระองค์ทรงดำรงอยู่เองซึ่ง เราก็ไม่สามารถไปจินตนาการได้นะครับว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างไรอย่างพวกเรานะครับยังต้องดำรงอยู่ในบ้านนะครับจะต้องอาศัยที่ทำงานนะครับแต่พระองค์เนี่ยดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองนะครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการได้
พระองค์เป็นผู้ทรงกรุณาปราณีแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงเมตตาซึ่งเรามักจะกล่าวนะครับเวลาจะทำอะไรดีๆเราจะกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับความกรุณาปราณีเนี่ยนะครับเราเห็นได้ในโลกนี้ต่อหน้าต่อตาเราพระองค์ประทานความกรุณาปราณีเนี่ยนะครับให้แก่คนและก็สัตว์โดยให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้รับแสงแดดได้รับน้ำฝนได้รับอาหารเพื่อความเป็นอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างถาวรวันหนึ่งวิญญาณจะต้องคลอดออกจากร่างไปอยู่ในโลกหน้าแล้วโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนดังนั้นนะครับความเมตตาหรืออัรเราะฮีมเนี่ยพระองค์ประทานให้แก่ดวงวิญญาณที่มีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นโลกนี้นะครับมนุษย์ได้รับความกรุณาปรานีจากพระองค์นะครับแต่ไม่เท่ากันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันคนที่ศรัทธาในพระเจ้าบางคนอาจจะจนนะครับคนไม่ศรัทธาในพระเจ้าอาจจะรวยพระองค์ให้นะครับแต่ความศรัทธาจะมีความหมายอะไรล่ะถ้าไม่ได้รับรางวัลตอบแทนเรื่องของความศรัทธาเป็นเรื่องของวิญญาณเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งมีความนิรันดร์มีความกว้างใหญ่ไพศาลกว่าโลกนี้เพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็จะต้องเตรียมรางวัลตอบแทนเอาไว้ให้ในรูปของความเมตตานะครับฉะนั้นมนุษย์ผู้ศรัทธาก็จะได้รับทั้งความกรุณาปรานีในโลกนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนในรูปของความเมตตาจากพระเจ้าในโลกหน้านะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเห็นผู้ทรงได้ยินนะครับการกระทำของเราทุกอย่างนะครับพระองค์เนี่ยเห็นหมดก่อนนี้เราไม่อาจจะเข้าใจแต่ทุกวันนี้เราเข้าใจแล้วด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับมนุษย์ประดิษฐ์ดาวเทียมขึ้นมานะครับแล้วก็ดาวเทียมเนี่ยนะครับมันโคจรอยู่รอบโลกมนุษย์ทำอะไรอยู่บนโลกเนี่ยนะครับดาวเทียม Google เนี่ยถ้าเราเปิดดูนะครับมันจะทำให้เราได้เห็นเลยแม้แต่ฝาตุ่มในบ้านของคนเนี่ยนะครับก็จะรู้หมดนะครับระบบ 5G ระบบ 6G มันทำให้เราได้รับรู้ว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างเครื่องยนต์กลไกที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของมนุษย์บนโลกใบนี้ได้ทำไมพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นการกระทำของมนุษย์ได้นะครับพระองค์ทรงได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบอยู่ในหูของเรานะครับเราด่าว่าใครเนี่ยนะครับไม่มีใครได้ยินด่าในใจแต่พระเจ้าเนี่ยทรงได้ยินนะครับพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ทรงให้อภัยเสมอนะครับพวกเป็นผู้ทรงให้อภัยนะครับความผิดทุกอย่างเนี่ยพระองค์จะพยายามหาทางให้อภัยแล้วในขั้นสุดท้ายนะครับพระองค์จะให้อภัยบาปแม้ว่ามันจะสูงเทียมฟ้าหนักเท่าแผ่นดินแต่ถ้าคุณไม่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวบาปทั้งหลายพระองค์จะอภัยให้การให้อภัยของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรักการให้อภัยจนถึงขนาดที่เรียกว่าหากมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยไม่ทำความผิดอะไรเลยดีนักหนาบริสุทธิ์นักพงจะล้างออกไปเลยนะครับเพื่อให้มีมนุษย์รุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็มนุษย์จะทำผิดเพื่อให้พวกมันได้ทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันอ่อนแอทำบาปได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพวกเนี่ยจะหาทางให้อภัยแก่เรามีข้อความในคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งนะครับที่พระองค์ทรงบอกว่าอุบัติผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเกรงกลัวอัลลอฮ์และจงพูดความจริงพูดตรงไปตรงมาด้วยกันดีๆแล้วพระองค์จะทรงทำให้การงานนั้นง่ายดายและพระองค์จะทรงให้อภัยบาปคิดดูสิเห็นไหมแค่การที่คุณพูดความจริงพูดกันดีๆพูดตรงไปตรงมาพระองค์ก็จะให้อภัยบาปนะครับพระองค์จะหาทางให้อภัยบาปกับมนุษย์อยู่เสมอนะครับและเนื่องจากพระองค์มีคุณสมบัติของการให้อภัยเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์พระองค์ก็ประทานคุณสมบัติในการให้อภัยแก่มนุษย์ด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับพระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้เป็นตัวแทนของพระองค์เมื่อพระองค์ต้องการให้มนุษย์เป็นแทนของพระองค์พระองค์ก็ต้องประทานคุณสมบัติบางประการของพระองค์ให้แก่มนุษย์ส่วนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติการได้เห็นให้แก่มนุษย์เพราะนั้นมนุษย์จึงมองเห็นแต่การมองเห็นของมนุษย์เนี่ยมีขอบขีดจำกัดเอามือปิดตาซะมนุษย์ก็มองไม่เห็นละมืดมนุษย์ก็มองไม่เห็นแสงจ้าเกินไปมนุษย์ก็มองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระเจ้าทรงได้ยินพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติในการได้ยินให้กับมนุษย์นะครับแต่การได้ยินของมนุษย์นะครับมันก็สู้สัตว์บางอย่างไม่ได้
นะครับค้างคาวสามารถได้ยินคลื่นความถี่สูงสูงสุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงสูงซึ่งมนุษย์ไม่ได้ยินพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติการให้อภัยแก่มนุษย์นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครมีการให้อภัยถ้าไม่ทำให้ใครคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาโกรธทำให้เราโมโหแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะใช่ไหมครับเหมือนกับเรามีสตังค์อยู่เต็มกระเป๋าอะแต่ไม่มีข้าวของซื้อสินค้าให้เราจับจ่ายซื้อขายนะครับเพราะนั้นพระองค์ก็บางครั้งทำให้มีคน มาโกรธทำสร้างความให้เราโกรธให้เราโมโหเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราหยิบยกการให้อภัยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บุพการีให้ออกมาใช้ยิ่งใช้จิตใจก็เบิกบานไม่โกรธเขาความเครียดความแค้นก็ไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกศาสดาจะสอนให้เราให้อภัยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณให้เราเข้าใกล้พระเจ้าเรื่อยๆดังนั้นการที่เราจะเข้าใกล้พระเจ้าเราไม่จำเป็นจะต้องปลีกตัวออกไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรนะครับเพราะเมื่อเราอยู่ตามลำพังไม่มีใครมายั่วให้เราโกรธมาให้เราโมโหใช่ไหมครับผิดกับอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทำงานนะครับมีคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหเรายังมีโอกาสได้หยิบเอาการให้อภัยซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระเจ้ามาใช้เป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของเราพระองค์ทรงเมตตาทรงกรุณาปานนี้พระองค์ก็ประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่เราแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีคุณสมบัติแห่งความกรุณาปานีความเมตตาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้มีคนยากจนคนลำบากยากแค้นแสนเข็ญนะครับอยู่ต่อหน้าเราเพื่อให้เราหยิบยกเอาคุณสมบัติแห่งความกรุณาปรานีความเมตตาของพระองค์เนี่ยนะครับเอามาใช้โดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนลำบากเป็นการยกระดับเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราซึ่งเราสามารถทำได้แม้อยู่บนฟุตบาทกำลังเดินอยู่บนถนนเราสามารถยกระดับจิตวิญญาณของเราได้โดยการเรานึกถึงคุณสมบัติของพระเจ้าประการหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเราควักสตังออกมาแล้วเราก็ให้ด้วยเจตนาว่าเราให้ในนามของพระเจ้านั่นคือการยกระดับจิตวิญญาณและเมื่อเราทำในนามของพระเจ้ามันกลายเป็นผลบุญทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงคุณสมบัติของพระองค์ให้เราได้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องเชื่อในคุณสมบัติของพระเจ้าด้วยเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะครับเหมือนกับเราเรียนภาษาไทยนะครับเรารู้จักพยัญชนะคำว่าพยัญชนะนี่มันคืออะไรล่ะพยัญชนะภาษาไทยมันก็มีกอไก่ถึงหอนกฮูก44ตัวเราต้องเชื่อในพยัญชนะทั้งหมด44ตัวนะครับจะไม่เชื่อตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าผมไม่เชื่อตัวงองูไม่เชื่อตัวจอจานมันก็ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถเอาพยัญชนะมาประกอบเป็นคำมาผูกเป็นประโยคและติดต่อสื่อสารได้นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับจึงมีคำสอนในอิสลามว่าเริ่มแรกของศาสนาคือการรู้จักพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าก่อนการรู้จักพระเจ้าหมายความว่าต้องรู้จักว่าพระเจ้านั้นมีอยู่และศรัทธาว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงแต่เพียงพระองค์เดียวและเชื่อในคุณสมบัติและพระนามของพระองค์ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็จะเป็นจะต้องศึกษาเมื่อเราเกิดความเชื่อมั่นนะครับในคุณสมบัติของพระองค์แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความสุขนะครับเราจะไม่เกรงกลัวผู้ใดเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงคุ้มครองเราไม่ต้องไปหาเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่นะครับเอาเครื่องรางตะกุดของขังมาห้อยคอเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าคอยคุ้มครองเราอยู่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดตายเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับแล้วก็มีหลักฐานมากมายที่ยืนยันคุณสมบัติในการเป็นผู้คุ้มครองการเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพของพระองค์นะครับอันนี้การศรัทธาในความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์นะครับที่เราจะมักเวลาเปิดดูทาง YouTube หรืออะไรจะได้ยินว่าเตาฮีดหมายถึงการรวมให้เป็นหนึ่ง
เตาฮีดคือการรวมให้เป็นหนึ่งนะครับการสถานในความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและควรค่าแก่การเคารพสักการะนะครับอันที่สองอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสร้างทรงบริหารทรงดูแลและทรงคุ้มครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับอัลลอฮ์นะครับเป็นนามของพระเจ้านะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นรอบเวลาเราอ่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ร็อบบุลอาลามีนหมายถึงว่าเป็นพระผู้อภิบาลของโลกทั้งหลายไม่ใช่โลกใบนี้ใบเดียวร็อบหมายถึงเป็นผู้ที่อธิบายความหมายยังไงเดียคือถ้าบอกว่าร็อบบุลเบสคือพ่อบ้านพ่อบ้านคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลนะครับบ้านคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดในเรื่องของการคุ้มครองการให้ปัจจัยยังชีพพ่อบ้านจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นรับและไม่ได้เป็นรับเฉพาะโลกนี้นะครับเป็นรับของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะบนดินในน้ำนะครับแล้วก็เป็นรับเป็นพระผู้อภิบาลของดาวอื่นๆอีกนับแสนล้านดวงนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อในอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะแล้วนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงบริหารทรงดูแลทรงคุ้มครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วก็อัลลอฮ์เท่านั้นที่มนุษย์ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับสาระมันอยู่ตรงนี้นะครับข้อที่3เนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่มนุษย์ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าพระองค์ทรงออกกฎมาแล้วมนุษย์ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามเช่นเมื่อพระองค์สั่งห้ามดื่มสุรามนุษย์ต้องละเว้นเห็นไหมครับถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณศรัทธาในพระเจ้าแต่ว่าคุณไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ที่สั่งห้ามดื่มสุรานั่นก็หมายความว่าคุณไม่ได้ศรัทธาอย่างแท้จริงในพระเจ้าที่คุณเอ่ยปากว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นความศรัทธากับการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับดูต่อไปนะครับลักษณะบังคับของผู้ศรัทธาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตเราจะดูได้นะครับว่าใครเป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าความศรัทธามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจไม่มีใครมองเห็นแต่เราสามารถจะรู้ได้ว่าใครเป็นผู้ศรัทธาโดยดูการปฏิบัตินะครับนั่นก็คือการดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตบริจาคสม่ำเสมอทั้งในยามมั่งมีและขัดสน การบริจาคหรือทำซอดาเกาะเนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยทำให้เราทุกคนสามารถบริจาคทานหรือทำซอดาเกาะได้แม้ไม่มีสตังค์นะครับเพราะทุกคนอยากจะทำบุญทำทานแต่บางคนไม่มีสตังค์นบีก็แนะนำไม่มีสตังค์ไม่เป็นไรทำซอดาเกาะได้ทำไงล่ะยิ้มให้ก็เป็นทานนะครับการหยิบสิ่งอันตรายนะครับออกจากถนนหนทางถือเป็นซอดาเกาะการให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นเป็นซอดาเกาะการหอมแก้มภรรยาคิดดูดิเรื่องปกติประจำวันเนี่ยก็เป็นซอดาเกาะการลูบหัวเด็กกำพร้านะครับทุกเส้นผมที่มือเราลูบใบบนหัวของเด็กกำพร้ามีผลตอบแทนมันเป็นซอดาเกาะอย่างหนึ่งการทำดีทุกอย่างเป็นผลบุญเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครนะจะมาบอกว่าฉันไม่สามารถจะทำซอดาเกาะได้ทุกคนสามารถทำซอดาเกาะได้ทำบุญทำทานได้แม้ว่าจะไม่มีสตางค์ก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีสตางค์แล้วอยู่ในกระเป๋าไม่ใช่ยืนยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มด้วยแล้วก็ควักสตางค์ออกมาจ่ายก็จะได้ผลบุญเป็นสองเท่านะครับคนที่ยับยั้งจากความโกรธและให้อภัยอันนี้เป็นผู้ที่ศรัทธาเกรงกลัวอัลลอฮ์นะครับเมื่อจิตใจคิดชั่วก็ระลึกถึงอัลลอฮ์ทันทีไม่ตอบโต้ด้วยความชั่วนะครับขจัดความชั่วด้วยความดีปฏิบัติตามสัญญากับอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนไว้วางใจในอัลลอฮ์ต่อสู้และช่วยเหลือผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับนี่คือลักษณะบางประการของผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นบ่าวของพระองค์เมื่อเรามีความศรัทธาแล้วนะครับการรักษาความสัมพันธ์
รักษาความศรัทธาระหว่างเรากับพระเจ้าเอาไว้แสดงออกด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ซึ่งมันเป็นการแสดงออกในชีวิตประจำวันของเรานะครับประโยชน์ของการรู้จักแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับรู้จักสถานภาพของตัวเองว่าเป็นบ่าวที่ต้องเชื่อฟังและกตัญญูนะครับเราเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายนายสั่งอะไรเราทำตามการทำตามนั้นกลายเป็นผลบุญทันทีพระเจ้าสั่งห้ามเรางดเว้นเรางดเว้นเพราะพระเจ้าห้ามเราเชื่อฟังพระเจ้าการงดเว้นในสิ่งที่พระเจ้าห้ามก็กลายเป็นผลบุญทันทีนะครับในอิสลามเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าถ้าเราคิดจะทำดีมีเจตนาจะทำดีอัลลอฮ์ให้รางวัลตอบแทนแล้ว1แค่คิดที่จะทำความดีนะครับคุณได้ผลบุญแล้ว1ความดีนี่คือความสวยงามของอิสลามถ้าคุณแปลงเจตนารมณ์ที่ดีของคุณออกมาเป็นการปฏิบัติคุณจะได้รับผลบุญตอบแทน10เท่าถ้าคุณคิดชั่วพระเจ้ายังไม่คิดนะครับยังไม่คิดว่าคุณคิดชั่วคุณได้รับบาปยังไม่คิดแต่ถ้าหากว่าคุณคิดที่จะทำดีพระเจ้าให้รางวัลตอบแทน1ความดีแต่ถ้าหากว่าคุณคิดจะทำชั่วพระเจ้ายังเฉยอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณทำชั่วออกมาตามที่คุณคิดพระเจ้าคิดแค่1ความชั่วแต่ถ้าเป็นความดีคูณให้10แต่ถ้าหากว่าคุณคิดชั่วแล้วคุณทิ้งความชั่วไม่คิดจะทำพระเจ้าให้ผลตอบแทน1ความดีเห็นไหมพระเจ้าหาทางที่จะให้คุณได้รับความดีอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือความสวยงามของอิสลามนะครับรู้จักพระเจ้าแล้วนะครับรู้จักสภาพตัวเองนะครับแล้วก็มีหลักยึดมั่นและก็สิ่งควบคุมใจเพราะมนุษย์ทุกคนต้องการสรณะต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแต่เพียงพระองค์เดียวนั่นคือผลที่ว่าทำไมคนที่จะเข้ารับอิสลามต้องปฏิญาณตนว่าอัชชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นั่นหมายความว่าคุณสัญญากับพระเจ้าว่านับตอนนี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดจะไม่ยึดสิ่งอื่นใดเป็นสรณะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมานะครับการที่เราศรัทธาในอัลลอฮ์ทำให้เรารู้เป้าหมายของชีวิตว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์และรู้วิธีการไปนะครับว่าเวลาเราได้ยินข่าวการตายนะครับอิสลามสอนให้เรากล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญญูอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และยังพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้านะครับหรือเราปฏิเสธพระเจ้าหลังจากความตายแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนแต่สำหรับคนมุสลิมก็จะรู้นะครับว่าในที่สุดแล้วเราจะต้องกลับไปหาพระเจ้าไปยืนต่อหน้าพระองค์และจะต้องไปตอบคำถามต่อพระองค์ในสิ่งที่เรากระทำไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้านอกจากเรามีสรณะแล้วนะครับเรายังรู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนั่นก็คือเราจะต้องกลับไปหาพระองค์และพระองค์ก็บอกเอาไว้ด้วยว่าวิธีการที่จะกลับไปหาพระองค์เนี่ยนะครับวิธีการเดียวเท่านั้นก็คือเชื่อฟังพระองค์นะครับและนั่นคือผลที่ว่าทำไมในเวลาละหมาดพระองค์จึงสอนให้เราวิงวอนขอสิ่งหนึ่งในการละหมาดเวลาอ่านฟาติฮะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราเห็นไหมเวลาเราละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยนะครับขอให้แฟนรักต่างๆนี่เราไม่ขอเราขอให้พระเจ้าชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เรานะครับซึ่งทางนั้นมีอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่รู้ไงนะครับเราก็วิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้เราซึ่งทางนั้นมีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเห็นทางแล้วเราก็เดินตามทางนั้นและในการละหมาดเราขออีกอย่างนึงซึ่งมีความสำคัญมากนะครับสำหรับเราก็คือขอการให้อภัยโทษตอนที่เรานั่งแล้วเรากล่าวร็อบบิกฟิตลีร็อบบิกฟิตลีโอ้พระบาทของฉันโปรดทรงให้อภัยฉันด้วยเถิดเพราะว่าการได้รับการอภัยโทษเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะทรงรับคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์
นะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรารู้เป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วเรารู้วิธีการไปรู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติในการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าดังที่ผมกล่าวไปพระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ได้ทรงประทานคุณสมบัติบางประการบางส่วนของพระองค์ให้แก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้เอาคุณสมบัติของพระองค์นะครับไปยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อจะได้เข้าใกล้พระองค์ยิ่งเราอภัยโทษให้อภัยคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เบิกบานนะครับยิ่งเรามีความเมตตาเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นนะครับระดับจิตวิญญาณของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นและเมื่อใจเราสูงส่งและใสสะอาดนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับใจกับใจเนี่ยมันสื่อกันได้ใจกับใจมันสื่อกันได้นะครับถ้าใจเราไม่ขุ่นแค้นเราก็จะมองคนอื่นด้วยความอาฆาตถ้าใจเราบริสุทธิ์นะครับคนอื่นเขาก็จะมองด้วยตาใจของเขานะครับว่าคนผู้นี้ไม่มีอะไรนะครับใจกับใจของมนุษย์เนี่ยมันสื่อกันได้เพราะนั้นในขณะที่เรามีดวงวิญญาณก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำใจของเราให้สะอาดแต่การจะทำให้ใจของเราสะอาดและสูงส่งเราจำเป็นจะต้องรู้จักคุณสมบัติของพระเจ้าเพื่อเอาคุณสมบัติของพระองค์เนี่ยมาใช้ยกระดับจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยไม่ขาดทุนเมื่อศรัทธาในพระเจ้าเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยครับเราทำเพื่อพระเจ้าเมื่อทำเพื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็รู้ว่ามนุษย์ผู้นั้นเนี่ยนึกถึงพระองค์ทำเพื่อพระองค์นะครับพระองค์ก็จะประทานรางวัลตอบแทนให้นะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานถึงได้กล่าวผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวะลอัสรีจงสนใจในเวลานะครับเวลาอัสรีเนี่ยเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วเป็นการบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ใกล้ที่จะรับขอบฟ้าใกล้ความตายก็ไปทุกทีอินนัลอินซานัลฟีคุสแท้จริงมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนอิลลัลลดีนอามานูวะมิลุสซอลิฮาตยกเว้นผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีเพราะนั้นการศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้เราขาดทุนแต่ประการใดนะครับแต่การที่เราไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยครับจะทำให้เราขาดทุนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อใครเราจะใช้ชีวิตเพื่อใครจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะนั้นนะครับการมีความศรัทธาในพระเจ้าเป็นทางรอดของเราในชีวิตโลกหน้านะครับก็ฝากเอาไว้ให้พวกเรานะครับได้เป็นความรู้สำหรับหัวข้อบรรยายในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองนะครับหมายถึงเราต้องรู้จักว่าพระเจ้านั้นทรงมีอยู่และเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ใช้แล้วก็งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามครับแล้วก็เราจะได้รู้จักตัวเราเองว่าเรามีสาระเป็นบาปที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือหนทางความรอดพ้นของชีวิตที่แท้จริงของเราในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังผมขอวิงวอนต่อพระเจ้าได้โปรดประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนแล้วก็ขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองเราให้ปลอดพ้นจากโรคภัยที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับอัลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺสวัสดีครับ